안녕하세요สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจีเคมกำลังอินกับเพลงเมื่อกี้อยู่นะใช่กำลังเต้นอยู่เลยแนะนำตัวไปก่อนนะคะนกค่ะบีมค่ะกาอินค่ะก็พบกับเราสามสาววันนี้กลับมาครบทีมเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่ะนี่เรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะถ้าพูดถึงเกาหลีเมื่อกี้เพลงเกาหลีกำลังฮิตจริงหลายๆคนไม่รู้จักนี่ถือว่าโชยอยู่นะไม่คือเราก็อยากจะเรียนพูดภาษาเกาหลีแล้วล่ะเวลาเห็นกาอินพูดแล้วก็น่ารักเห็นลิซ่าพูดอย่างเงี้ยก็น่ารักอยากพูดได้ป่ะวง Blackpink อย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะแบบพูดได้ถามกาอินดีกว่าว่าคำว่าสวยแล้วก็คำว่าหล่อในภาษาเกาหลีต้องพูดยังไงบ้างโอเคค่ะจะเริ่มจากสวยนะคะค่ะสวยภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าอิปุดะอิปปุดะอิปุตะแปลว่าสวยค่ะอิปุตะสวยแต่ก็หล่อหล่อเราจะพูดว่าชายเซงยุตตะโหยากค่ะเดี๋ยวนะขออีกทีได้ไหมว่าชูซาระชายเซงยุตตะชายเซงยุตตะยุตตะใช่แล้วค่ะชายเซงยุตตะโอ้ยากยากเลยไม่ชอบนานเลยไม่ชมแล้วดีกว่ายากอันนี้สั้นที่สุดแล้วค่ะสั้นที่สุดแล้วใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันยากไปให้คนเกาหลีมาพูดภาษาไทยดีกว่าหล่อโอ้แต่ว่าภาษาไทยก็หนูคิดว่ายากนะคะยากค่ะเราก็คิดว่าเกาหลียากเขาคิดว่าภาษาไทยยากเหมือนกันช่วงนี้ก็ต้องฝึกพูดเกาหลีไว้เยอะๆหน่อยมันจะมีคอนไงคอนเยอะใช่คอนบ้านเราใช่นี่สาวไปรุ่นนะเราต้องพูดเป็นคอนเสิร์ตต้องพูดว่าคอนเยอะใช่แต่ก็จะดูแบบว่าเป็นแบบว่าเอ็กทีนวัยรุ่นกึ๊กกล่าวอย่างก็คำว่าเอ็กทีนผ่านมาจนจำไม่ได้แล้วว่าเป็น18ตอนไหนนะคะพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินเกาหลีค่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็มีคนไทยเราตอนนี้โด่งดังมากๆเลยนะคะก็คือวง Blackpink นั่นเองใช่แล้วเพิ่งมีคอนคอนจบไปที่บ้านเรานะคะเสียดายมากๆเลยเพราะว่าหนูเกือบไปกับเพื่อนๆแล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรียนติดกับเรียนค่ะถ้าเป็นพี่โดดเรียนแล้วล่ะจะร้องไห้จริงๆใช่เพื่อนๆทุกคนไปแล้วหนูเหลือคนเดียวเรียนค่ะใช่ที่เราพูดถึงก็คือลิซ่าใช่แล้วนะคะลิซ่ามโนบาค่ะวง Blackpink นั่นเองนะคะที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีคนเกาหลีก็รู้จักไม่ใช่แค่ไทยกับเกาหลีเท่านั้นจริงทั่วโลกเลยตอนนี้เนี่ยใครที่ไม่รู้จักน้องลิซ่าเนี่ยถือว่าเฉยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน Instagram ของเธอนะคะมียอด follower สูงสุดเราเพิ่งดูวันนี้นะ 13.7 ล้านคนค่ะและนี่ก็คือตอนคอนเสิร์ตที่มาจากที่บ้านเราอุ๊ยคอนที่มาจากที่บ้านเราที่ลิซ่าเขาเป็นโซโล่นะคะสุดยอดมากแล้วเขาเต้นเก่งมากเลยนะมากๆแสงสีทั้งคนเลยอ่ะคอนที่เมืองไทยเหรอใช่ค่ะโอ้โหโคมมากเลยอ่ะเราท่าเต้นมันคมที่ใช่คือตัวเด็กที่เก่งคือหุ่นเอวบางตัวดูแบบว่าเล็กๆแต่เวลาเต้นทีนี่แข็งแรงมากเลยนะคะท่าที่แบบลายชัดทุกอย่างเลยถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราถูกต้องอีกรายการหนึ่งลิซ่าเต้นท่าเต้นของคนไทยเราที่เราเต้นกันในท่าหมู่แท็กซี่ค่ะท่าหมู่แท็กซี่ที่เกาหลีด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเราโชว์ท่าซีไม่รับโอ้เสียใจเต้นนี้เรียกว่าอะไรคะค่ะเต้นนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะอันนี้นะคะใช่ค่ะนี่คือท่าดึงดาวค่ะกาอินค่ะโอ้ดึงดาวใช่ค่ะแม่เห็นไหมที่เห็นมีดาวไหมมอบดาวให้เลยก็เลยภาษาไทยก็มาเรียกว่าเต้นดึงดาวใช่ไหมคะเต้นดึงดาวนี่อันนี้โปรแท็กซี่ไม่รู้ว่าคนเกาหลีเขาจะเต้นเป็นแล้วหรือยังตอนนี้คนเกาหลีรู้เอาหลายคนรู้เต้นนี้แล้วอะค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะให้กาอินเต้นดึงดาวค่ะพี่รอชมนะคะรอเลยค่ะกาอินค่ะแต่ว่ามีสปอตไลท์ค่ะมีดาวโอเค มีดาว
มันดึงเอ๊ะมันมาไหมยังช้ามากกว่าน้องเป็นแท็กแท็กเรียกแท็กซี่สิคะเฮ้ยอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อไหนๆนำน้องหน่อยสิแน่แน่ไม่เอาแล้วดีกว่าเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยใช่แล้วที่แบบน้องลิซ่าเขาโด่งดังมากๆเลยนะคะมาพูดถึงย้อนกลับไปนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยตอนนี้เขาไม่ใช่แค่โด่งดังในเรื่องของศิลปินซีรีส์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสินค้าทุกอย่างเลยของเกาหลีเนี่ยดีมากๆคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยเราจะนึกถึง15ปีย้อนกลับไปพอไหมนานไหมสำหรับเราก็20ก็ต้องย้อนอีกย้อนไปอีกนิดนึงนะคะประมาณ20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้รู้จักสินค้าจากเกาหลีเท่าไหร่คือตอนนั้นจะเป็นของฝั่งอเมริกาหรือไม่ก็ญี่ปุ่นทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจะต้องเกาหลีอ่ะเกาหลีแบบเรามีอิทธิพลมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเกาหลีเราก็จะรู้จักกันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาของเขาเนี่ยมันจับต้องได้มันถูกกว่าสินค้าจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะทำให้เราสามารถจับต้องได้จริงๆพอพูดถึงนะคะรายการของเรา TK Mall คุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าเราจะนำสินค้าเกาหลีเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นให้รวมไปถึงสินค้าในวันนี้วันนี้มีเยอะมากเลยนะแล้วทุกอย่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่แล้วก็เชื่อเถอะว่าคุณผู้ชมเวลาฟังแล้วเนี่ยต้องอยากได้อย่างแน่นอนพอพูดถึงแบรนด์ Samsung ค่ะรู้จักกันทุกคนเนาะแน่นอนไม่มีใครไม่รู้รู้จักกันทุกคนเลยจริงคือ Samsung นี่เขามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทีวีตู้เย็นอะไรอย่างเครื่องซักผ้าเออเครื่องปรับอากาศใช่หมดเลยแล้วนอกจากนั้นค่ะพวกสินค้าต่างๆอย่างพวกสกินแคร์เราก็จะเห็นว่ามีโลโก้ของ Samsung ติดอยู่ใช่แต่ก่อนเราจะงงว่าเอ๊ะ Samsung เป็นเจ้าของหรอไม่ใช่อย่างเมื่อวานนี้โสมก็มีใช่ไหมโสมก็มีเหมือนกันที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าเขามีเป็นโลโก้ Samsung ด้วยเพื่อการันตีนะคะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยนะคะแล้วถ้าโลโก้ Samsung เนี่ยไปปรากฏที่ไหนแล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยเขาก็รับประกันด้วยนะใช่เพราะว่าพอพูดถึง Samsung เนี่ยคือถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่เกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะภูมิใจมากเลยค่ะที่เราจะขายเครื่อง Samsung วันนี้นะคะค่ะนี่เราสัญลักษณ์อย่างที่เห็นอยู่เป็นวงกลมแล้วก็มีคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นโลโก้ Samsung อยู่บนพวกสกินแคร์ครีมบำรุงผิวต่างๆเนี่ยแสดงว่าเมื่อไหร่ที่คุณใช้สกินแคร์ตัวนั้นแล้วมีอาการแพ้ Samsung เขารับประกันเขาจะดูแลเทคแคร์ให้คุณเลยคือแสดงว่าสินค้าอันนั้นต้องมีได้รับมาตรฐานที่แบบเรียกว่าเทียบเท่าสินค้าแบบดีๆนะคะแล้วก็ทำให้คนซื้อเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีโลโก้ของ Samsung อยู่บนสินค้าตัวไหนเนี่ยแสดงว่าสินค้าคุณภาพดีอย่างแน่นอนก็เหมือนบ้านเราอ่ะเวลาที่มีสินค้าอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนการันตีเราก็จะมั่นใจว่าสินค้านั้นอร่อยแน่นอนใช้ดีแน่นอนแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาขายสินค้าจากแบรนด์ Samsung กันนะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนที่คุณผู้ชมไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเพราะว่า TK Mall ของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมอบให้กับคุณผู้ชมจริงๆเลยใช่แล้วค่ะเริ่มกันตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแรกอันนี้ทุกคนจะต้องมีแล้วในขณะนี้ที่คุณผู้ชมดูเราอยู่นะคะก็ต้องดูทีวีนั่นเองค่ะทีวีก็ต้องยี่ห้อ Samsung ใช่นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษติดตามให้ดีนะคะมีหลายตัวด้วยกันแล้วก็ราคาเนี่ยถูกสุดๆเลยนะคะจากโปรโมชั่นยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะคะสำหรับทงเพย์ทงเพย์ของเราเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้รับเงินคืนอีก 70% อีกโอ้โหเลิศมากๆแล้วมาที่ตัวแรกของเราค่ะสำหรับ Samsung TV UHD LED นะคะตัวนี้75นิ้ว 4K แล้วก็สมาร์ทด้วยความละเอียดอย่างที่บอก 4K UHD นะคะชิดแท้ทรูรับรองว่าดูเรานี้จะแบบเห็นทุกรูขุมขนกันเลยทีเดียวเหมือนเป็นตัวเราเนี่ยอาจจะแบบว่าขนาดอาจจะพอๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะขยายกว้างนิดนึงจริงๆแล้วไม่ว่าขนาดที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะหรอใช่ไหมใช่หน้าไม่ได้บานขนาดนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ HDR นะคะแล้วก็สีเนี่ยมันจะคมชัดละเอียดยิบเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูหนังที่เป็นแบบพวก HD นะโอ้โห
ัดๆอ่ะมันเห็นทุกลุคขุมขนจริงๆนะเนาะแล้วก็เป็นตัว Pure Color ด้วยนะคะก็คือรับชมคอนเทนต์ผลิตของคุณด้วยสีธรรมชาติที่ทำให้ได้เห็นภาพอันคมชัดแล้วก็สมจริงสุดๆไปเลยแล้วก็การออกแบบนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบจอบางเฉียดรับรองว่าไปวางไว้ที่บ้านคุณนะมันจะดูแบบเลิศค่ะดูสมากมากปกติค่ะราคา 111,990 ลดไปเลยถึง 47% ค่ะเหลือเพียง 59,990 บาทโอ้ลดถูกมากเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะก็สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นคือมันจริงๆมันเกินครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยจ่ายผ่านธงเพย์แอปพลิเคชันนะคะก็จะรับเงินทยอยคืน 70% เช่นสินค้าตนอื่นก็เท่ากับลดไปอีกนะลดไปอีกไม่ใช่แค่ 47% เท่านั้นนะคะค่ะนี่คือตัวแรกนะใช่แล้วถ้าใครคิดว่า75นิ้วทองมันใหญ่ไปอยากจะเล็กลงอีกสักนิดนึงเพราะว่าที่วางเนี่ยมันอาจจะมีพอเหมาะหรือว่าอยู่แบบคอนโดเลยห้องสตูดิโอแต่ก็ยังอยากดูจอใหญ่ๆอยู่ลองดูไซส์นี้ค่ะ65นิ้วค่ะแต่ว่าเป็นระบบ 4K แล้วก็เป็นสมาร์ทด้วยเช่นเดียวกันนะคะ65นิ้วตรงนี้นะคะราคาคือคุณสมบัติเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่ว่าขนาดจอก็ย่อลงมานิดนึงจาก75กลายเป็น65นะคะ UHD เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะเป็นสมาร์ททีวีสมาร์ททีวีก็คือเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์แทนก็คือเวลาดูหนังเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณถูกต้องค่ะมาดูราคากันราคาปกติอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ 44,900 บาทค่ะ 44,990 แต่วันนี้ไม่ใช่ราคานี้ค่ะปรับเปลี่ยนทันทีเป็นราคานี้ค่ะ 29,990 บาทว้าวรุ่นนี้นะคะซีรีส์6ด้วยนะคะรุ่นนี้ลดไปถึง 33% ด้วยกันค่ะค่ะอ่ะมาที่รุ่นต่อไปกันดีกว่านะคะค่ะอินค่ะอันนี้เล็กกว่าใหม่นิดนึงใช่ไหมใช่เล็กกว่านิดนึงค่ะเหมือนความสูงของหนูพี่นะคะหนูแบบมินิไซส์นิดนึงค่ะเหมือนไล่เรียงลำดับลงมาเลยใช่เลยจาก55นิ้วเล็กลงมาอีกนะคะ55นิ้วค่ะ 4K เหมือนเดิมนะคะเป็นสมาร์ททีวีเหมือนเดิมค่ะค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะราคาอาจจะลงมาย่อมๆหน่อยสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะคะราคานะคะใช่แล้ว 21,990 บาทค่ะลดเหลือ14,990 บาทนี่ถูกมากยากมากเลยอ่ะพูดผิดเลยไม่ถึง15เลยอ่ะได้ทีวีซัมซุงไปใช้แล้วหรือว่าใครจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะ55นิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังคือเป็นการซื้อของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจผู้รับแน่นอนจริงพี่ดีมทีวีอ่ะเราใกล้ตุ๊ดจีนไงเราจะให้จีนเหรอโอ้พี่พูดมาซะอย่างนี้พี่ยอมเป็นผู้อาวุโสเลยอ่ะเอามอนิเตอร์ขนาดนี้ไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวน้องยกให้เลยที่บ้านนี้ถ้าเกิดว่า55นิ้วยังไม่ซื้อเอาเปลี่ยนเรื่องซะงั้นไม่นี่คือ 14,990 ถ้าเกิดว่าใช้ทางเพย์ก็ลดไปอีกนะได้รับเงินคืนไปอีก 70% ใช่ก็จะถูกลงไปอีกค่ะซื้อได้ยังเอาซื้อได้แล้วแต่ซื้อให้ตัวเองนะไม่ได้ซื้อให้พี่อ้าวงั้นอันนี้ซื้อให้พี่55นิ้วยังไม่ซื้อซื้อ50นิ้วให้พี่ได้ป่ะโอ้โหนี่มันต่อรองอย่างกับซื้อเพราะว่าในตลาดเลยนะ50นิ้วก็ยังเป็น 4D แล้วก็เป็นสมาร์ทอีกด้วยดีมากเลยใช่อันนี้เนี่ยจากปกติ 16,990 บาทนะคะลดไปเลย 33% ค่ะเหลือเพียง 13,990 บาทค่ะโอ้ยเยอะนะไม่ถึงมูลสี่เลยอ่ะโอ้อะไรมีต่อราคากันอย่างนี้ต่อรองกันอย่างนี้ได้ด้วยหรอหรือยังไม่ซื้อนี่คนนี้ก็พร้อมที่สเปย์ให้นะคะพี่พิงค่ะอินพร้อมนะคะแพงไปหรือเปล่าในเกาหลีเหรอคะไม่ใช่ค่ะที่จะซื้อให้พี่อ๋อหลอกอึ้งอ่ะเป็นราคาหมาค่ะยังเป็นราคาหมาค่ะพี่ใจร้ายใจร้ายใจร้ายภาษาเกาหลีอะไรอ่ะใจร้ายคำน่าหลักนะคะได้ยินไหมคะในเพลงก็มีเป็นเสียงเป็นคำศัพท์ที่ดังมากโดมูเหะโดมโดมูเหะมีท่าด้วยค่ะโดมูเหะมันต้องอยู่ตรงนี้จริงมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาแบบโกรธอะโกรธมากเลยโกรธมากเลยแบบนี้ค่ะโดมูเหะโดมุงเงใจร้ายนี่มังเงกได้ใกล้กันเนาะก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะ50นิ้วผ่านไปแล้วไปดูอีกสัก
ขนาดหนึ่งละกันสำหรับคนที่ยังบอกว่าโอ้50นิ้วมันก็ใหญ่ไปเนาะลดลงมาอีกได้ไหมอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วเป็นสักขนาด40นิ้วละกันกำลังดีเลยนะคะ40นิ้วตรงนี้คุณสมบัติเหมือนกันเลยค่ะเป็น 4K UHD นะคะแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีด้วยรับรองว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะชมทีวีได้แบบชัดๆด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงรูขุมขนได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะทำไมเราต้องอยากเห็นรูขุมขนกันด้วยก็มันเหมือนจริงไงเหมือนได้ได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยรูขุมขนเหมือนได้สัมผัสจริงๆเลยแต่ว่าน่าจะชอบความเวลาดูหนังแอคชั่นแบบนี้ค่ะก็สนุกไว้เขาเวลาได้ดูจองใหญ่หรือว่าดูหนังผีอย่างเงี้ยจะน่ากลัวมากค่ะดูไม่เป็นนี่พี่บีมาแนวนี้ด้วยหรอชอบหนังผีเนี่ยดูออนเองใช่ไหมดูมาอ๋อเขาเรียกแบบจูคนภาษาไทยเราจะจูเดี๋ยวไม่สามทุ่มแล้วจะเย็นอันนั้นมันเก่าไปละน้องอาจจะรู้จักใช่แล้วแต่น้องยังคุ้นน้องหล่อนะน้องหล่อนะนี่ไงแล้วฉากที่แบบเหมือนเอ๊ะนั่นมันเดอะลิงหรือตัวเริ่มสับสนเดอะลิงนั่นคานออกมาใช่มีผมยาวๆน่ากลัวนี่แหละใครชอบหนังสยองขวัญเนี่ยใช่ทีวีซัมซุงรับรองว่าจะต้องแบบความกลัวเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเลยทีเดียวแล้วมันขนาดบางนะคือทุกรุ่นเนี่ยมันบางเหมือนกันสลิมเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่แตกต่างกันที่ขนาดแต่ละรุ่นเท่านั้นเองค่ะแต่40นิ้วเนี่ยก็ยังถือว่าก็ยังโอเคอยู่สำหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะขนาดเหมาะเจาะแบบนี้ก็จัดเลยค่ะราคาปกติ 11,000ขอโทษค่ะขออภัยค่ะ 19,900 บาทนะคะแต่ราคานี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่มาเลยค่ะราคา 10,000 โอ้ไม่ใช่ 8,590 บาทเหรอจริงเหรอโอ้นี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยทำไมถูกเนี่ยไม่ถึงหมื่นเลยเอ้ยอันนี้ซื้อพี่ได้แล้วเนาะคนละ 4,000 4,300 4,200 โอเควันนี้ค่าตัวไม่ต้องให้น้องนะคะเดี๋ยวค่ะคือพี่เอาเล่นตอนน้องกำลังงงๆเอาจริงแอปพลิเคชันมาแล้วเนาะนี่น้องจะได้เงินขึ้นอีก 70% เลยนะจากของเธอคุ้มมากๆแล้วน้องจะได้ใจพี่ไปเต็มๆเลยถ้าเกิดน้องซื้อทีวีซัมซุงให้พี่และถ้ามีกิฟต์ต้องมีรีเทิร์นใช่ไหมคะนั่นไงนับกดตรงนี้แหละว่าต้องพูดถูกมันมีอะไรกันแล้วพี่บีมจะให้อะไรเพื่อเราคะคือนอกจากทีวีแล้วเขามีอะไรเหรอซัมซุงอ่ะถ้าพี่ถ้าหนูซื้อทีวีถ้านกสองคนนกกับกาอินซื้อทีวีให้พี่บีมเสร็จใช่ไหมพี่บีมก็ต้องซื้อคืนให้เหมือนกันเราก็อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเนาะใช่กาอินใช่ค่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรคะเอาซักผ้าละกันช่วงนี้บอกว่าตากผ้าบางทีเราก็ไม่กล้าออกไปตากผ้าคือถ้าสมมติซักมืออย่างเงี้ยกว่าจะบิดกว่าที่จะต้องออกไปตากกลางแดดฝุ่นควันมันตอนนี้ PM 2.5 เยอะด้วยนะคะใช่เอาเครื่องซักผ้าที่มันแบบปั่นหมาดๆไปนั่งแบบกะละมังหน้าบ้านก็คงไม่ได้ฝุ่นเยอะซักในบ้านสบายๆชิลๆสวยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ้าแบบเสื้อผ้าแพงค่ะโอ้เป็นห่วงเสื้อผ้าเป็นยังไงนะคะเสื้อผ้าเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงนะคะเสื้อผ้าแพงต้องซักมือเท่านั้นนะคะเครื่องซักผ้าก็คงไม่ไหวหน้าเนาะกายทำหน้าแบบคืออะไรคะมันแบบแพ้หรอไม่ใช่ค่ะแพงเสื้อผ้าแพงค่ะเอาแพงราคาแพงสิถ้าเกิดว่าซักเครื่องแล้วมันจะพังไงคะกาอีนเพิ่งรู้ค่ะไม่เคยมีเสื้อผ้าแพงโอ้ใช่ต้องซักมือก็จะให้คนใช้ที่บ้านคนที่บ้านแม่บ้านไม่มีเอาอย่างนี้ถ้าไม่อยากซักมือมีเสื้อผ้าแพงๆแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบเยอะๆนะคะลองใช้เครื่องซักผ้าของซัมซุงดูรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ถนอมผ้าด้วยนะคะเขาบอกว่ามีคุณสมบัติที่สามารถซักผ้ากองโตได้อย่างรวดเร็วใครที่แบบว่าอาทิตย์นึงซักทีนึงเพราะว่าเสื้อผ้ากองพเนินมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานมีน้องชายน้องสาวอีกมันจะกองโตขนาดไหนนะคะก็สามารถที่จะซักได้กับรุ่นนี้ประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตของคุณได้อีกด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าคอมโบพร้อมด้วยอีโคบับเบิ้ลนะคะ14กิโลกรัม14กิโลกรัมนี่ดีเลยนะซักผ้านงผ้านวมอะไรได้หมดเลยเนาะจริงค่ะก็ทำให้ตัวเทคโนโลยี Eco Bubble นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างโฟมเพื่อเพิ่มพลังให้กับผงซักฟอกอย่างรวดเร็วค่ะก็จะช่วยขจัดพวกรอยเปื้อนได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี two water shots ค่ะก็คือจะฉีดน้ำพ่นน้ำเพื่อให้ผงซักฟอกเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อผ้าก็หลงเราไม่ต้องซัก
ขยี้ผ้าพังพอดีแต่ว่าที่คือแบบฉีดพุ่งเข้าไปก็ทำให้ผงซักฟอกเข้าไปในเนื้อผ้าสิ่งสกปรกมันจะออกอาดขจัดคราบสกปรกอย่างหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากราคา 49,990 บาทนะคะวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้ลดเหลือดูสิคะเท่าไหร่เอ่ยปิ้งยังไม่มาปิ้งยังไม่มายังไม่มาแล้ว 29,990 บาทเท่านั้นนะคะลดไป 20,000 บาทหรอคะนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ลดเยอะเลยนะ14กิโลใช่ค่ะ 29,990 นี่ถือว่าคุ้มมากใช่ค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษเช่นเคยถ้าเกิดว่าใช้จ่ายผ่านธงเพย์ได้เงินคืน 70% 70% ค่ะแต่ว่าถ้าใครคิดว่า14กิโลอาจจะใหญ่ไปอ่ะคนในบ้านเหลือน้อยก็ควรใหญ่ขนาดนั้นใช่ลดลงมาสักนิดนึงสัก12กิโลอาจจะซักผ้านวมผืนเล็กๆพอได้ซักผ้ากองโตขนาดย่อมลงมาอีกหน่อยนึงได้ในคราวเดียวเลยนะคะลองมาดูรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีระบบนะคะเป็นนวัตกรรมของเครื่องซักผ้าฝาหน้าเช่นเดียวกันค่ะเป็น AdWash จาก Samsung นะคะที่จะช่วยถนอมผ้าของคุณผ้าชิ้นไหนที่คุณเป็นเสื้อผ้าตัวโปรดที่อยากทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราใส่เครื่องซักผ้าอาจจะทำรุนแรงไปนะคะแต่ว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่รุนแรงกับเนื้อผ้าของคุณสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะและที่บอกว่า AdWash ก็คือว่าเวลาที่เราเริ่มซักผ้าไปแล้วท่านละลืมมีตัวนี้เข้ามาตัวนี้เข้ามาลืมใส่เข้าไปสามารถเติมเสื้อผ้าที่เราลืมใส่เข้าไปก่อนใส่ตามไปได้เลยนะคะก็ซักพร้อมกันเหมาะสำหรับคนที่ลืมหรือว่ารู้สึกว่าซักไปเสร็จแล้วก็เหม็นถอดเลยทำไมแล้วยังไงเราก็ใส่ชุดวันเกิดใช่ไม่เป็นไรบ้านเราทำทุกอย่างแล้วปิดประตูไว้เล่งก็เพียงพอนะคะแล้วฝากด้วยปิดม่านด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยสำหรับคนที่แบบอย่างหรือว่าอยู่หลายคนเนี้ยเราเริ่มซักผ้าไปแล้วน้องสาวกลับมาอะไรเงี้ยจะซักผ้าด้วยก็ใส่ตามเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็คือมันเป็นการแบบพักการทำงานชั่วคราวแล้วก็ใส่ผ้าเติมเข้าไปได้นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าลืมนะใส่ตามหลังไปก็ได้รุ่นนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะคะเติมไปที่หลังเลยน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะฉะนั้นผ้าที่ได้ออกมาก็จะหอมฟุ้งแล้วก็นุ่มเลยค่ะนะคะนี่ราคาราคานี้เลย 29,990 บาทค่ะจากราคาปกติ 49,900 บาทนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าจ่ายผ่านธงเพย์แอปพลิเคชันคุณก็จะได้เงินคืนกลับอีก 70% ด้วยกันนะคะแล้วก็เขาจะทยอยให้มาแต่ละครั้ง 2,000 ครั้งค่ะมาที่สินค้าตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเช่นเคยฝาหน้านะคะแต่ว่าขนาด8กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีระบบ AdWash เช่นกันนะคะจากราคาปกติมาเลยแต่ดันชะดานี่ค่ะจาก 19,990 บาทอันนี้คือราคาทั่วไปถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเดินตามห้างก็จะได้ราคานี้แต่ว่าใน TK Mall ของเราลดพิเศษค่ะจะเหลือเพียงจึงมาค่ะ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะราคาดีนะ8กิโลอันนี้สนใจเริ่มสนใจจริงๆแล้วค่ะซักผ้าเองไหมปกติอ่ะโอ้จริงๆไม่ซักผ้าเองก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าใช้เครื่องซักผ้า Samsung ฝาหน้าแบบนี้ขนาด8กิโลกรัมกำลังดีเนาะก็จะซักผ้าเองได้แล้วก็จะสมเป็นกุลสตรีถูกค่ะเราทำทุกอย่างได้หมดเลยใช่ค่ะง่ายมากก็แค่ใส่ผ้าลงไปแล้วก็นอนอ่านหนังสือดูทีวีเล่นเกมใช่ผมซักฟอกเปิดเครื่องปุ๊บเสร็จละรอผ้าเสร็จอย่างเดียวเลยใช่ค่ะ8กิโลยังเล็กอยู่หรือไม่ถ้า8กิโลยังเล็กอยู่ก็อันนี้ก็สุดแล้วนะ8กิโลคือขนาดกำลังดีแล้วแต่ถ้าไม่ชอบแบบฝาหน้าบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันถนัดฝาบนชอบฝาบนเปิดมันสะดวกมันง่ายดีนะคะเราก็มีรุ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบฝาบนนะคะที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีระบบ AdWash เช่นกันนะคะขนาด8กิโลกรัมค่ะเขาสามารถซักผ้านวมได้สบายๆเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ขนาด8กิโลกรัมก็เหมาะกับอย่างกาอินเนี้ยก็อยู่แบบดูแลตัวเองได้นะลูกนะซักผ้าเองอันนี้สอนน้องต้องเริ่มแล้วค่ะต้องเริ่มอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงพ่อหนุ่มจริงๆอ่ะเราต้อง
เขาบอกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยเราควรจะต้องเอาผ้านวมผ้าปูที่นอนเนี่ยออกมาซักอยู่เสมอนะค่ะซักทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าพวกไรฝุ่นต่างๆเนี่ยมันจะมาทำให้คนเป็นภูมิแพ้ยิ่งตอนนี้เนี่ยมีฝุ่น PM 2.5 ก็จะทำให้ที่นอนสกปรกเวลาคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะสาเหตุอะเกิดจากบนที่นอนทั้งนั้นเลยโอ้ใช่ตัวไรเพราะฉะนั้นต้องซักทุกอาทิตย์แต่พอบอกว่าต้องซักผ้านวมทุกอาทิตย์เหนื่อยไม่อยากซักเพราะมันดูยิ่งใหญ่มากแนะนำค่ะซื้อเครื่องซักผ้าซัมซุงตัวนี้เลยนะคะซักผ้านมได้ขนาด8กิโลกรัมแล้วก็ราคาก็น่ารักมากๆเลยใช่แล้วจาก 17,990 บาทนะคะตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่ 11,990 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะสิทธิพิเศษจากทองเพได้เงินคืนอีก 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับคุณซื้อเครื่องซักผ้าที่เป็นการแบบการลงทุนอะซื้อเครื่องซักผ้าได้เงินคืนได้เงินออมมาด้วยนะจริงเพราะปกติเวลาที่ไปซื้อเครื่องซักผ้าตามห้างสรรพสินค้าจ่ายแล้วก็จ่ายเลยเนาะไม่มีแบบว่าเงินคืนกลับมาให้เป็นยอดออมทรัพย์ต่างๆนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็ตัดสินใจจะซื้อทั้งตู้เย็นและทีวีนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาที่ call center ของเราค่ะ0883660707นะคะแต่ว่าสินค้ายังไม่หมดเพราะว่าทีวีไปแล้วตู้เย็นไปแล้วไม่ใช่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าไปแล้วมาที่ตู้เย็นกันบ้างไม่ใช่จะไม่ของกินแล้วขาดไม่ได้ตู้เย็นมันต้องมีทุกบ้านมันเป็นอะไรที่เราจะต้องไปทุกวันวันละหลายรอบเขาครอบครัวเปิดตู้เย็นใช่ตอนนี้ตอนนี้ลูกชายบอกว่าพอกินข้าวขอไปดูอะไรในตู้เย็นก่อนนะครับโอ้ยตาเดินไปหน้าตู้เย็นใช้ซัมซุงค่ะเปิดมาเย็นสบายไม่ใช่อย่างนั้นเปิดแอร์ให้ลูกแล้วจะไปส่องดูช็อกโกแลตขนมปองขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยโตพอที่จะบอกว่าเปิดตู้เย็นแต่อย่าเปิดเองไม่ได้เพราะว่าตู้เย็นของเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่อ๋อ อันนี้เป็นครอบครัวอยู่กันหลายคนก็ต้องบอกว่าใหญ่ๆหน่อยเป็นแค่4คนนี่แหละโอ้ชอบตุนของใหญ่ไปไหนตุนของเพราะเรามีอยู่แค่2คนค่ะแต่ว่ายังมีตู้เย็นอย่างนี้เหมือนกันเปิดแบบนี้ค่ะอ๋อแต่มันง่ายเนาะที่มันเปิดแล้วมันกว้างมาที่ตัวแรกของเราดีกว่าค่ะสำหรับตู้เย็น Samsung Side by Side อย่างที่บอกไซส์ by Side กว้างมากเปิดได้2ข้างนกเปิดข้างพี่เปิดข้างแบบนี้นะคะอลังการมากนี่เลยค่ะเป็นรุ่นที่ Twin Cooling Plus ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเย็นเก็บพวกอาหารต่างๆนะคะก็เรียกว่าก็จะยิ่งทำให้อาหารเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องฟรีซใช้นานก็ได้เนาะบางทีก็เก็บไว้ไงคนชอบทำอาหารไงแต่พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ส่วนใหญ่เย็นๆเนี่ยก็เก็บไอติมนั่นแหละของกินขนมนั่นนะราคาปกติ 69,990 บาทก็ถือว่าเป็นราคาตู้เย็นที่แบบก็ซื้อราคานี้แหละแต่วันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียง 39,990 บาทเท่านั้นค่ะว้าวถึงมากเลยเนาะแล้วรุ่นนี้นะคะความจุ659ลิตรด้วยนะคะใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆหรือว่าใครที่จะต้องตุนของในตู้เย็นเยอะๆบ่อยๆเนี่ยตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะต้องเก็บไว้ทุกอย่างที่มาจากเกาหลีโอ้ต้องตุนเอาไว้ช็อปฟรีซไว้ค่ะตู้เย็นใหญ่ๆนี่ตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซื้อรุ่นนี้ได้เลยนะคะเหลือเพียงแค่ 39,990 บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆเลยนะคะมาที่ตัวต่อไปถ้าเกิดรู้สึกว่า659เนี่ยมันยังแบบไม่เพียงพอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมค่ะได้อีกนิดนึงให้นิดนึงนะ 159.7 โอเคนิดนึงจริงๆเลยนะเนี่ยก็ยังเป็นตู้เย็น Samsung Side by Side เช่นกันนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจากปกติเนี่ยราคา 34,590 บาทนะคะถูกลงมาจากตอนนั้น 60,000 เหลือ 39,000 ใช่ไหมอันนี้ราคาปกติ 34,590 บาทค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะคะก็จะลดลงมาอีกค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าลดลงมาเหลือเท่าไหร่นี่เลยค่ะ 26,990 บาทค่ะอันนี้น่าสนใจอ่ะขนาดกำลังดีราคาก็โอเคเนาะถูกราคาโอเคตู้เย็นใหญ่ๆแบบนี้ 20,000 กว่านี่คือถือว่าเป็นราคาถูกแล้วนะใช่ค่ะค่ะใครที่กำลังมองหาตู้เย็นอยู่นะคะอยากจะมีตู้เย็นเครื่องใหม่ที่มันจุของได้มากกว่าเดิมก็รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอ่ะใช่แล้วอ่ะจากตัวนี้ไปดูตู้เย็นหมดแล้ววันนี้เรามี2ตัวมานำเสนอกันนะคะตู้เย็นไปแล้วทีวีไปแล้วเครื่องซักผ้าไปแล้วไปดูแอร์บ้างไหมเครื่องปรับอากาศเพราะว่าอากาศมันร้อนมากบ้านเรานะคะใช่ค่ะสำหรับเครื่องปรับอากาศ Samsung นะคะตัวนี้นี่เลย 8,500 BTU
ราคา 19,990 นะคะวันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะบ้านเราเนี่ยไม่มีแอร์ไม่ได้นะร้อนมากเออร้อนจริงใช่ค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดหน้าต่างอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าฝุ่นเยอะปิดแล้วก็เปิดแอร์ใช่ค่ะราคาน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็สินพิเศษเหมือนกันผ่านทงเพย์ก็ได้เงินคืนอีก 70% นะคะค่ะคุ้มมากเลยอ่ะโอ้จริงๆอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าซื้อผ่านทงเพย์มันคุ้มจริงๆนะแล้วก็โมเป็นคนที่บอกว่าอยากที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวทงเพย์ด้วยกันเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกันได้จริงค่ะจะเป็นร้านค้าอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะแบบมาอยู่ในร่วมธุรกิจของเรานะคะกับทงเพย์เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ call center 0883660707สำหรับคุณผู้ชมที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทงเพมีรายละเอียดยังไงบ้างยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามีมาให้ชมกันเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ทงเพเลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปทงเพมามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักทงเพได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ทงเพแล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ทงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของทงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละที1ครั้งนึงป่ะ2ครั้งป่ะสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ ช็อปกระจาย ช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ทงเพเลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปทงเพมามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักทงเพได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ทงเพแล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ทงเพกับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของทงเพเนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละที1ครั้งนึงป่ะ2ครั้งป่ะสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับนี่เลยนะคะได้ทราบแล้วว่าทงเพเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยมันดีเลิศขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันทงเพนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็เข้าไปโหลดเลยนะคะค่ะยอดใช้จ่ายในวันนี้นะคะจะกลับเข้าบัญชีแอปพลิเคชันในของคุณเนี่ยนะคะ 70% ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มาทีเดียวแบบว่าเป็นก้อนนะจะค่อยๆทยอยมาในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ทุกๆวันด้วยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้ซื้อสินค้าปั๊บใช้จ่ายผ่านทงเพย์พรุ่งนี้คุณก็สามารถที่จะเอา
ออยอดในของคุณนะคะมาใช้ได้เลยอย่างเช่นที่ร้านจีดูบังมาร์เก็ตอยู่ตรงรัชดาพิเศษนี่เองค่ะร้านนี้เขามีทุกอย่างจริงๆนะของกินของใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกาหลีมีหมดเลยถ้าอยากเป็นอยากที่จะรู้ว่าคนเกาหลีเนี่ยเขากินอะไรเขาใช้อะไรกันบ้างก็ไปที่นี่เลยนี่ไงจีดูบังมาร์เก็ตนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้นำเอาสินค้าบางส่วนของจีดูบังมาที่รายการของเรานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยคิดถึงประเทศเกาหลีชอบดูซีรีส์อะไรแบบนี้ควรก็ไปร้านนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราแบบเห็นเขากินรามยอนกินแบบกิมจิอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากกินตามใช่แล้วร้านนี้ก็ตอบโจทย์แล้วมีทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่อาหารขนมผลไม้สตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะเขาขายยำแบบว่าเครื่องใช้ในครัวกันเลยทีเดียวหม้อมือกระทงกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจัดได้ที่นี่ตอบโจทย์ให้หมดเลยนะคะใช่ค่ะร้านใหญ่เนาะดูแล้วบอกว่าอยากซื้อทุกอย่างเลยอ่ะคืออยากจะไปช้อปปิ้งแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็มียอดในทงเพเหมือนกันเพราะเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะเอาไปใช้ได้แล้วพวกครีมเห็นไหมสกินแคร์คือมีทุกอย่างนะคะที่คุณชอบสินค้าเกาหลีนะคะโดยที่ไม่ต้องบินไปเองใช่แล้วราคาก็โอเคนะจริงค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกง่ายมากเลยนะคะนี่ก็คือพันธมิตรหนึ่งในพันธมิตรของทงเพนะคะจีดูบังมาร์เก็ตวันนี้นำมาส่วนหนึ่งรับรองว่าจะต้องถูกใจคุณผู้ชมมากๆและถูกใจพวกเรามากเลยถูกต้องค่ะพอเราจะได้กินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรามยอนดึกๆแบบนี้เนี่ยจะต้องกินเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะให้กาอินเป็นคนสาธิตวิธีการกินแบบคนเกาหลีแท้ๆใช่ค่ะจะเริ่มนะคะนี่น้ำกำลังเดือดเลยตอนนี้นะนี่คือแบบทั้งเตาทั้งหม้อทุกอย่างนี่เกาหลีหมดเลยนะคะไปเกียรติจีดูบังมาร์เก็ตด้วยนะคุณผู้ชมไปซื้อได้เลยนะคะไข่หม้อด้วยนะคะค่ะเปิดเราจะดูก่อนนะคะตอนนี้น้ำเราก็เดือดเร็วมากอยากรู้จังเลยว่ะไอ้หม้อสีทองๆแบบนี้มันทำมาจากอะไรอ่ะมันมาจากสตีลชนิดหนึ่งค่ะสตีลเลสใช่ไหมแต่ว่ามันบางก็เลยให้น้ำตุ้มเร็วมากอ๋อน้ำต้มเดือดเร็วมากเลยเมื่อกี้แบบเพิ่งเปิดเองอะใช่แล้วก็จะให้ราเมียนอร่อยมากอร่อยมากคือเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราดูในซีรีส์อะนกคือแบบมันดูน่ากินมากเนาะเราแบบเห็นมันเดือดปุดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสว่างชัดชัดสไปซ์ก่อนนะคะความเผ็ดมันตีขึ้นมาตอนเนี้ยใช่กลิ่นเริ่มมาอันนี้เราจะกินชิ้นราเมียนค่ะตัวเผ็ดๆจำได้ไหมคะพี่เคยกินเป็นครอบเราจะปกติถามว่านักเรียนนักศึกษาเกาหลีเขาต้องกินแบบนี้ใช่ไหมกินบ่อยมากเพราะว่าทำง่ายมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารสอะไรอะคะรสเผ็ดรสเผ็ดใช่ค่ะจริงๆเป็นราเมียนนี้เขาเรียกว่าเป็นต้มยำเกาหลีไงป้าเผ็ดๆเหมือนแบบบ้านเราเลยบ้านเราก็ต้มยำกุ้งเอ้ยโอเคอันนี้เป็นรสชาติแบบของเกาหลีขอแอบดูหน่อยได้ค่ะอันนี้เราจะหรือจะถ้าเอาไฟแรงคะนี่ไฟมีเดียมค่ะขอมีเดียมนะคะเอาปิดไว้ก่อนหรอใช่ไม่เสร็จแน่นะคะต้องตุ่มเดือดให้มันเดือดให้มันแรงปุดปุดใช่ปุดปุดมีท่าเดือดปุดปุดด้วยนะรู้เปล่าคนไทยเขาทำกันทำไงเดือดปุดปุดปุดเนี้ยลองทำดิเดือดปุดพี่บีมก็บ้าจี้เหมือนกันนี่จะแก้กายอินคนเดียวที่ทำตามด้วยไม่มีนะท่านี้หนูเกือบทำกับเพื่อนๆแล้วค่ะอันนี้มันดูเป็นท่าอะไรอ่ะปุดปุดปุดน่ารักดีค่ะคือต้องรอให้เดือดก่อนคือเป็นเคล็ดลับของเขาที่จะทำให้มันจะทำให้เป็นยังไงอ่ะอร่อยขึ้นเส้นจะนุ่มขึ้นต้องใส่ตอนเดือดเดือดน้ำเดือดเนี้ยมาใช่ค่ะจริงจริงต้องใส่น้ำร้อนกับสไปซ์เครื่องก่อนพวกแบบว่าผงอะไรของเขาผงปรุงรสผงปรุงรสใช่ไปใส่เส้นลงไปแล้วก็เวลาน้ำเดือดค่อยใส่เส้นค่อยใส่เส้นนะคะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าระวังนะคะมันแล้วรามยอนอ่ะรามยอนเราไม่ได้ไม่ค่อยถูกนะคือมันจะต่างจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยอ่ะเออจริงแค่ลักษณะใช้เส้นเขาจะแบบอ้วนๆสมบูรณ์แล้วมันหนึบหนึบเด้งดึงดังในปากใช่ใช่แล้วรสชาติมันก็ต่างกันเวลาเรากินมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนอยู่เกาหลีอ่ะเหมือนกินบะหมี่เกาหลีอย่างนั้นเลยโอเคแล้วจากนี้เราจะปิดอีกรอบนึงเหรออีกรอบนึงนะคะนี่ใส่สองห่อด้วยกันเลยใช่ค่ะแต่ว่ากะว่าให้กินจนอิ่มเลยใช่ค่ะปกติเขาต้อง3คนนี้2ห่อถ้า
ง3คนก็ต้อง3ห่อหรอคะเออใช่มั้ยนี่ขาดห่อนึงแต่แค่นี้ก็จะกินไม่หมดแล้วมั้ยอ่ะดึกขนาดนี้เพราะว่าจําได้ที่กายอินเคยบอกว่ากินรามยอนตอนดึกเนี่ยน่าจะบวมใช่ค่ะน่าจะบวมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าหิวอ่ะก็เป็นข้อยกเว้นไงกินได้ไม่เป็นไรหรอกกินนิดหน่อยหน่อยนี่เราไม่ได้อยากกินเลยเราแค่ทำหน้าที่ใช่เรามองข้ามไปหน้าบงหน้าบวมไม่ได้อยากกินเลยไม่ต้องอยากกินเลยนอกจากระหว่างรอรำยอมนะคะหยิบตะเกียบแล้วของดีของเกาหลีที่จะต้องกินก็คือกิมจิใช่ค่ะวันนี้เอามากิมจิ2ชนิดนะคะอ๋อกำลังงงว่ามันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้เป็นกิมจิออริจินอลค่ะที่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะเห็นได้ก็จำได้กิมจิแล้วก็อันนี้เป็นผ้ากิมจิกิมจิทำมาจากพืชอันนี้ต้นหอมใช่ค่ะต้นหอมแต่เป็นต้นหอมเกาหลีอย่างเงี้ยหรออ๋อมันแล้วแต่ค่ะทำได้จากทุกเกาหลีหรือไทยอ๋อพันไหนก็ได้แต่กลิ่นเป็นกลิ่นต้นหอมเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วรสมันจะแตกต่างกันไหมคะรสจะไม่แตกต่างค่ะเพราะว่าเราใช้สไปซ์ชิลลี่เหมือนเดิมนะคะพริกป่นเป็นพริกป่นของเกาหลีแล้วเวลาที่เราทำกิมจิเนี่ยคือแต่ละบ้านของคนเกาหลีเขาทำกันเองไหมหรือว่าเขาไปซื้อกันหรือว่ายังไงถ้าเป็นคุมเกาหลีจริงต้องไปต้องไปทำเองหรอใช่ค่ะเราครอบครัวทุกคนชอบมากันด้วยกันแล้วก็เราจะ จะร่วมกันทำใช่ไหมใช่ค่ะเดือดได้ที่แล้วอันนี้เร็วจริงอันนี้เร็วจริงโอเคโอเคก่อนเรากินนะคะเราต้องเวลาอยากให้อร่อยจริงๆเราจะใส่ไข่ด้วยใช่เราต้องใส่ค่ะเพิ่มโปรตีนด้วยต้องใส่ทั้งหมดกี่ฟองอะคะกาอินค่ะใส่กี่ฟองดีอะสองละฟองแต่อันนี้สองฟองก็ใส่สองฟองเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วเราต้องรอให้เดือดอีกรอบไหมอะต้องรออีกนิดหนึ่งค่ะพี่เพราะว่าไข่สุกเร็วมากปวดจ้ากระเด็นอู้เกือบแล้วเป็นอรรถรสในการทำอาหารเป็นเรื่องปกติค่ะนี่ได้รู้แล้วใช่ไหมกับพี่แล้วถ้าเกิดเขาจะใส่เนื้อสัตว์อะไรไหมคะถ้าแบบอยากจะเพิ่มแบบเนื้อสัตว์เนี่ยใส่เข้าไปตอนนี้จะใส่อะไรอ่ะมีมะก็นอกจากไข่ใช่ไหมคะนอกจากไข่จริงๆใส่ไปอ๋อไส้กรอกก็ได้ค่ะไส้กรอกอร่อยมากเป็นอาหารที่หนูชอบที่สุดค่ะเราใส่ไปในรำยอนค่ะโหนี่รอเลยนะเนี่ยโอเคน่าจะรอไม่ได้แล้วอะโอ้ยมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วเนาะหม้อตรงนี้ชอบอะเดี๋ยวจะต้องไปสอยมาสักใบดีกว่าอันนี้แบบจีดูบังใช่ไหมจีดูบังใช่ค่ะจีดูบังมาร์เก็ตแล้วก็หม้อนี้ทำให้แบบอาหารเร็วมากเลยสุกเร็วใช่ไหมคะหอมได้ไหมคะทุกคนใช่แล้วเป็นหม้อขนาดที่ย่อมมาก20เซนนะคะหม้อขนาดใบนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วก็อยากที่จะไปซื้อตามมั่งที่จีดูบังมาร์เก็ตก็ไปบอกเขาว่าหม้อเป็นหม้อต้มรามยอนที่ของเกาหลีนะคะขนาด20เซนก็ซื้อได้เลยไม่เล็กไม่ใหญ่มากไปที่จีดูบังมาร์เก็ตไม่ได้จบแค่หม้อเท่านั้นแน่นอนเห็นด้วยมันจะต้องเยอะมากเออแล้วต้องเดินใช้เวลาระยะเวลานานแน่นอนเพลิดเพลินเลยแหละโอเคตอนนี้มีใครอยากลองชิมดูไหมคะเพราะว่าก่อนเทราเมนออกจากหม้อเราต้องชิมดูว่าได้สุกหรือยังมันในซีรีส์เลยอ่ะใช้ฝาหม้อเหรอคะต้องใช้ฝาหม้อดีๆนะคะโอเคพี่บีมคะให้พี่ใช่ไหมป้อมเลยเหรอคะค่ะระวังฝ่าหม้อโดนหน้าพี่นะคะพี่ระวังรอพี่ไม่เป่าเลยเหรอคะระวังสุกหรือยังคะใช้ได้ยังใช้ได้ไหมเจ้งกำลังยังดุ๋มโอเคพี่ลงด้วยค่ะเวลาปกติอะค่ะเขาจะแบบก็คือจะกินทั้งอย่างนี้แล้วใช่ไหมให้มันเกิดไปเรื่อยๆเนาะได้ด้วยค่ะแต่ว่าเราสามคนแบ่งดีกว่าไหมคะหรือกินแบบนี้ก็ได้ค่ะอะไรเป็นไรร้อนทำไมพี่ไม่รู้สึกเลยทำไมพี่ไม่ร้อนอ่ะเห็นไข่ด้วยไหมคะไม่หรอกมันแล้วแต่อายุไข่ยังอยู่ลินหลาดูดิโอเคเราหนีไฟได้แล้วมั้ยคะหนีได้ไหมขอชิมอย่างนี้ได้ไหมมันจะร้อนไปเปล่าอ่ะตอนนี้เส้นสุกแล้วใช่ไหมคะพี่ค่ะโอเคปิดก็ง่ายเวลาอย่างง่ายไปหมดเลยโอเคเราจะร้องชิมเส้นดูค่ะ
ขอชิมซุปเยอะทุกคนได้กลิ่นไหมคะกลิ่นดีไหมคะกลิ่นดีมากเลยใช่อร่อยคือเป็นความเผ็ดที่คนไทยถูกใจแน่นอนกะอินที่อยากกินแบบในซีรีส์อยากกินแบบลำยอนกับกิมจิอ่ะเขาต้องกินยังไงอ่ะทำให้มันกินด้วยกันเหรอคะใช่ค่ะเราต้องกินด้วยกันแน่นอนเราทำยังไงเรากินทุกอย่างกับกิมจิใช่ไหมคะเรากินยังไงคะลำยอนก็เหมือนกันค่ะเราจะหยิบกิมจิตัวใหญ่ๆค่ะชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆมาเป็นตัวเราจะมีการภาษาไทยน้องไปด้วยเราจะวางบนเส้นนี่นะคะก็หยิบมาด้วยกันแล้วก็อิ่มชิมก่อนเดี๋ยวพี่จะทำเองพี่ก็อยากทำเองคนน่าอยากทำเองเพราะว่ามันร้อนคุณผู้ชมอิจฉาแน่นอนนะตอนนี้คงอยากจะออกไปจิตวังมาร์เก็ตเลยซึ่งตอนนี้ปิดแล้วปิดหรือยังเขาปิดเดี๋ยวเราจะบอกเวลาเปิดปิดอีกทีละกันเนาะว่าเปิดปิดกี่โมงบ้างโอ้โหดูดีจะชอบกินดีวันนี้เซียนนะวันนี้เซียนไม่อะไรนะอร่อยนะมาสเตอร์มาสเตอร์จริงจังเขาปิดห้าทุ่มไปทานค่ะไปทานนะใช่ยังไม่สิ้นพี่ทานด้วยค่ะแต่ต้องดูรายการเราจบก่อนถึงจะไปได้นะคะใครอยู่ใกล้รัชดาพิเศษไปได้เลยง่ายสะดวกมากชิ้นเล็กๆค่ะนี่นะต้องหยิบใหญ่ๆนะนี่เป็นใหญ่ๆวิธีการกินของเขาเนาะนี่นะเราน้องเนี่ยนะชอบตะเกียบมากตะเกียบมันเป็นตะเกียบของเกาหลีเลยใช่ค่ะมันมาจากเกาหลีแท้ด้วยค่ะโอ้แล้วก็สวยไหมคะสวยมากเดี๋ยวมันร้อนระวังลวกปากนะเป็นไงอ่ะเส้นแบบพอดีเลยอ่ะต้องใช้พลังในการดูอร่อยไหมคะใช้กำลังนุ่มเลยอ่ะใช่มากก็อร่อยกว่าใช่ไหมคะนี่หยุดไม่ได้เลยอ่ะอ๋อพี่ลองชิมไข่ด้วยนะคะคุณจะบอกนี่คือเราทำรายการมากินให้ดู จะบอกว่าสินค้าเกาหลีอร่อยมากค่ะคุณชมก็สามารถไปซื้อกินแบบเราได้ใช่ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่มาโอเคความสุขในการทานด้วยนะคะแบบนี้นี่เองโหยเดี๋ยวนะกลิ่นกิมจิอ่ะมันดีมากเลยอ่ะอร่อยไหมคะกินยังไม่ได้กินเลยค่ะกำลังจะกินเลยค่ะโอเคมันเข้ากันมากคุณผู้ชมกิมจิกับรามยอนอ่ะคือแบบมีเย็นกับมีร้อนด้วยกันใช่แล้วก็รสชาติมันคือแบบกิมจิเขาจะมีความเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมแล้วมันก็เข้าคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนชอบแบบรสชาติจัดจ้านชอบต้มยำอะไรแบบเนี้ยต้องชอบอันนี้แน่นอนสูตรนี้มันเข้ากันอ่ะเข้ากันใช่ไหมคะเข้ากันจริงคือพี่อ่ะไม่เคยกินกิมจิกับรามยอนแบบนี้เลยแต่พอกินแล้วมันใช่เนาะมันใช่มันดีกว่าไปเลยป่ะเดี๋ยวเสร็จรายการยังมีเวลาใช่ไหมใช่ๆมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าจะไปซื้อมาเลยกิมจิอ่ะแบบนี้บ้างนะคะแบบนี้เขากินยังไงเขากินยังไงอ่ะกินเครื่องเคียงหรือว่าเขากินกับน้ำยอนได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะโอ้โหน้องมีเพลงไหมเพลงไหมคะเวลาดีใจไปเขาเรียกว่า enjoy eating จริงไม่ชอบต้นหอมที่เกาหลีเนี่ยเขาจะกินกิมจิกับอะไรบ้างคะนอกจากน้ำยอนเนี่ยทุกอย่างค่ะพี่หรออย่างเช่นกับยกตัวอย่างกับสวีทโพเทโต้ด้วยค่ะมันหวานอร่อยมากตอนเดียวแป๊บนึงกิมจิเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนของข้าวแต่มันหวานมันเหมือนของหวานมันกินด้วยกันได้เหรอกินจริงหรอพี่รู้เพราะพี่เคยดูซีรีส์พี่ทำตามแล้วพี่เคยลองกินแล้วหรอพอพี่ดูปั๊บใช่ป่ะดูจากทีวีแล้วอุ้ยออกไปซื้อเลยมันหวานเกี่ยวกับกิมจิแล้วก็เอามาวางแล้วก็กัดนี่เลยอากาศต้องหนาวด้วยค่ะเวลาอากาศหนาวไม่หนาวเปิดแอร์เอาประมาณ22องศาโอ๊ยทะลักลงไปให้แล้วก็ใส่เสื้อหนาวไว้ป้องกันพี่ชายฉันหนาวมันได้จริงๆนะคะอารมณ์มาอารมณ์มานะคะกิมจินี่คนเกาหลีเขาต้องทำเป็นใช่ไหมผู้หญิงทุกคนใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่เป็นเลยอ่ะอ้าวคืออยู่เมืองไทยนานๆแล้วนานเกินไปค่ะก็จะเหมือนผู้หญิงไทยอย่างพวกเราใช่ที่ทานข้าวซื้อกินอย่างเดียวแต่ว่าปกติที่เกาหลีเขาก็จะสอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่คุณย่าคุณยายใช่ค่ะเพราะว่าเราทำกิมจิทั้งครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอืมใช่ค่ะก็เลยเราได้เรียนออโตเมติกค่ะเราไม่ต้องสอนเรียนแต่ว่าเราจะได้ดูเห็นทุกปีปกติเขาต้องทำกิมจิช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาหนาวค่ะหน้าหนาวก่อนหนาวค่ะจริงๆเพราะว่าเวลาหนาวเกินไปไม่อยาก
ออกข้างนอกทำงานใช่ไหมอ๋อเขาจะเพราะว่ากิมจิเนี่ยเขาต้องมีเวลาใช่ไหมคือเหมือนกับว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเหมือนเก็บเอาไว้ใช่ก็เก็บเอาไว้ใต้ดินค่ะทำไมต้องใต้ดินนะเพราะว่าไอ้ใต้ดินมันเย็นกว่าข้างบนใช่ไหมคะคือเขาต้องอยู่ในความเย็นใช่ค่ะแล้วพอหน้าหนาวก็จะขุดขึ้นมาเดี๋ยวมีท่าขุดด้วยเหรอเอาออกมากินเลยเวลาอากาศดีขึ้นแล้วมันร้อนนิดนึงแล้วเราจะขุดใช่ค่ะเก็บหันหน้าหนาวต้องเก็บไว้นานไหมคะประมาณก็ประมาณ3-6 เดือนก็พอแล้วค่ะคือยิ่งนานยิ่งอร่อยใช่ค่ะเวลานานๆก็อร่อยกว่าจำได้ค่ะเวลากาอินเป็นเด็กค่ะคุณพ่อเอาไปอะไรนะชอฟเวลอ๋อไปขุดต้องจอบไปขุดขุดขุดค่ะมันต้องขุดจริงๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงๆค่ะขุดจริงค่ะแล้วก็เราจะมีอะไรนะตัวยาตัวใหญ่ๆที่กินที่ใส่กิมจิหายใช่ครับตัวใหญ่ๆจับว่าหายเหมือนเล่นใบ้คำเลยเนาะหายอะไรใส่ไว้ขุดเอาออกมากินแต่ว่าเล่นใบ้คำไหมคะเคยทำอุ้ยแค่ดูค่ะเอาดูแค่แบบเคยทำไหมไม่เคยเคยเจ๊เคยทำมาจริงเปล่าทำได้ไงพี่บีมก็ไปทัวร์ที่ประเทศเกาหลีจ้าก็ไปติดใจเลยก็ต้องไปใส่ชุดเป็นแดจังกึมถ่ายรูปเป็นชุดอะไรนะฮัมบกปะฮัมบกใช่ค่ะที่สบายใจมากเพราะว่ามันรัดตรงจะใหญ่ไม่เห็นเพราะพองมาหลังจากนั้นเราก็จะใส่ชุดฮัมบกไปหัดทำกิมจิแล้วมันยากไหมพี่บีมตอนทำอ่ะเขาไม่ได้เขาแค่เอาเราก็คือเอาอะไรเขาเรียกอะไรผักเหรอแล้วก็เปิดทีละชั้นแล้วก็ใส่ซอสไปแต่ไอตอนที่ทำไอซอสที่ใส่อ่ะไม่รู้เขาทำมาก่อนเขาทำเขาแค่บอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งมันมีอะไรบ้างคะลูกไก่บอกว่าไก่ไม่ชัวร์จริงๆก็เหมือนได้อารมณ์เนาะได้อารมณ์แบบว่าทำกินบกเอ้ยไม่ใช่กินจีเอาหั่นบกมารวมกันน่ะเป็นกินบกตายแล้วนะครูจังเลยอ่ะหลังจากกินของคาวแล้วก็ต้องตบด้วยหวานถูกต้องค่ะเมื่อวานเนี่ยอะไรหรออร่อยกันคนนู้นเลยนู่นพี่แบบว่ามีการส่งว่าเออพี่ไม่มาก็เก็บไว้ให้พี่ด้วยอ่ะวันนี้ไงเก็บไว้ให้แล้ว1แพ็คเต็มๆเลยก็วันนี้น้องไม่ต้องกินกันนะคะพี่จะกินเองไม่เราต้องกินให้คุณผู้ชมทางบ้านดูไงก็พี่เป็นตัวแทนได้พี่เป็นตัวแทนไม่เป็นไรหม้อนี้เราพักไว้ก่อนได้เราก็เก็บไปกินแต่ว่าสตรอเบอรี่เกาหลีต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะกินสตรอเบอรี่เกาหลีนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะก็คิดว่าหูเวลาไปเกาหลีเนี่ยเขาต้องไปที่สวนแล้วก็ไปเด็ดสตรอเบอรี่จากต้นแล้วก็กินเลยมันแบบฟินมากนกแต่ว่าเราไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีแล้วนี่อยู่ที่ไทยนี่แล้วหาซื้อง่ายด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยทีเดียวคือตอนนี้ที่จิตูบังมาร์เก็ตเขาก็ขายอยู่นะคะอย่างแพ็คนี้มันเท่าไหร่นะแพ็คนี้ประมาณเท่าไหร่550 บาทคือจะมีเป็นกล่องที่เป็นอันนี้2แพ็คที่เราเคยนำเสนอไปอันนั้นน่ะก็คือตกกล่องละ 1,100 บาทแต่ว่าคือ2แพ็คนะใช่รวมกันอันนี้1แพ็คก็คือ550ก็จะบอกว่าลูกใหญ่มากคุณผู้ชมใช่ใหญ่จริงๆด้วยเมื่อวานกินไปแล้วแต่ว่าอยากกินอีกแล้วก็จะบอกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะขับรถออกไปช่วงนี้ PM 2.5 เยอะนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยซื้ออย่างตัวสตรอเบอรี่เนี่ย550เกิน500บาทที่จิตูบังมาร์เก็ตเนี่ยเขาจัดส่งฟรีใช่ไม่เสียค่าส่งเลยก็คือซื้อแค่สตรอเบอรี่1แพ็คแบบนี้ก็อยู่บ้านโทรศัพท์มาที่คอลเซ็นเตอร์ของเราค่ะให้จัดส่งสตรอเบอรี่ได้เลยถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังได้เงินคืนกลับมาด้วยเพราะว่าเราชำระผ่านแอปพลิเคชันธงเพย์นั่นเองนะคะจะบอกว่าลูกใหญ่เราจะวัดจากอะไรดีมือพี่ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงวัดจากวัดจากอะไรดีอะปากจมูกอะไรสักอย่างเห็นไหมเนี่ยมันใหญ่กว่าจมูกพี่อีกอะอุ้ยตายแล้วคนอะไรอะจมูกชมพูเอ้ยจมูกสตรอเบอรี่จมูกสตรอเบอรี่คนรู้ต้องค่ะพี่ใช่ค่ะจมูกสตรอเบอรี่มันใหญ่มากจริงกินไหมกินพี่นกคะเราต้องกินค่ะกินสองวันติดนะสองคนนี้เนี่ยลูกใหญ่ๆสองคนนี้เนี่ยฉันแอบเอาลูกเรารู้สึกดีที่ได้กินสตรอเบอรี่อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้สตรอเบอรี่หวานแล้วก็อร่อยมากที่สุดเลยเขาบอกว่าที่เกาหลีอ่ะช่วงเดือนประมาณนี้เนาะกาอินใช่ค่ะช่วงหนาวใช่ไหมตอนนี้ยังหนาวอยู่ใช่ไหมคะที่เกาหลีโอ้ยหนาวมากค่ะ
แล้วอร่อยมากเลยนะคะแล้วคุณไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีฟินอย่างพี่บีมแบบนี้ได้พี่จีดูบางมาร์เก็ตไหมคะอร่อยไหมคะหวานมากพี่พูดไปนะน้องจะไม่พูดแล้วนะอ้าวต้องเกลือแล้วฟินมากเลยอ่ะคือรัมยอนกิมจิแล้วก็ตบทาด้วยสตรอเบอรี่นะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่อยากที่จะฟินแบบเราแบบนี้เข้าไปซื้อได้ที่จูดูบางมาร์เก็ตแล้วถ้าเกิดจะให้คุ้มค่ากว่านั้นก็คือใช้จ่ายผ่านทงเพย์ของเรานะคะใช่แล้วค่ะจะได้เงินคืนด้วยใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่ได้ชมไปนะคะว่าทงเพย์เนี่ยคืออะไรทงเพย์ก็คือระบบการชำระเงินสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากประเทศเกาหลีนะคะที่เกาหลีเนี่ยเขาใช้เยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้วล่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกเลยเป็นการชำระเงินแบบออมทรัพย์ค่ะอย่างเช่นสินค้าในวันนี้นะคะที่เรานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยซึ่งราคาเนี่ยอ่ะมีทั้งถูกสุดก็ประมาณ8,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าที่แบบราคาสูงเนี่ยคุณจะยิ่งได้เงินคืน 70% คือถ้าเกิดราคาสูงก็เงินก็ยิ่งคืนเยอะขึ้นใช่ถูกต้องแต่ว่าเงินที่ได้คืนกลับมาเนี่ยนะคะอาจจะต้องทยอยรอหน่อยเหมือนเป็นการค่อยๆสะสมทรัพย์นะคะในแต่ละวันก็จะทยอยเข้าบัญชีธงเพย์ของคุณนั่นเองนะคะพอมียอดเงินที่คุณต้องการแล้วคุณก็สามารถนำยอดนี้แหละไปซื้อของได้จะไปซื้อรัมยอน1ซองก็ได้นะคะ55 บาทหรือซื้อกิมจิสตรอเบอรี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะแต่สิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือว่าโหลดแอปพลิเคชันทงเพย์ในโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนนะคะถูกต้องแล้วก็เริ่มใช้ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้สินค้าในรายการของเรานะคะที่เคมอก็นำเสนอเยอะแยะมากมายเลือกได้ตามใจชอบเลยรับรองว่าซื้อสินค้าผ่านทางเราเนี่ยนะคะคุ้มค่ามากกว่าที่ไปซื้อที่อื่นเพราะว่าซื้อไปก็จ่ายเงินได้ของมาแต่อันนี้ได้เป็นการชำระเงินแบบออมทรัพย์ได้เงินคืน 70% คุ้มค่าสุดๆไปเลยใช่แล้วค่ะจะจ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนก็ได้ทั้งหมดเลย24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เงินออมทรัพย์ที่ได้มานะคะใช้ได้เลยซื้อวันนี้พรุ่งนี้ใช้ได้เลยนะคะแนะนำจิดูบังมาร์เก็ตเลยเป็นที่แรกที่คุณจะต้องไปใช้จ่ายเงินแบบคุ้มค่าใช่แล้วตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลือนะคะเพราะว่าจิดูบังมาร์เก็ตปิด5 ทุ่มค่ะจบรายการก็ยังไปได้ใครอยู่ใกล้รัชดาภิเษกไปได้เลยหรือว่าร้านค้าอื่นๆจะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เป็นแฟรนไชส์กับเรานะคะก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะจะเป็นร้านทำผมร้านอาหารร้านเสื้อผ้าทุกอย่างได้หมดเลยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขเดียวกันค่ะ0883660707นะคะเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเราสำหรับซื้อสินค้าสอบถามเรื่องธงเพนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเป็นแฟรนไชส์ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะใช่แล้วโอ้เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วเขากลับไปคุณผู้ชมฮะไปกินต่อกินต่อเลยเหรอกินต่อโอเคงั้นลาคุณผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินต่อกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองอันยองอันยองกิน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 LOL, stuck to who's ever there.